หลังจากที่นายสุชนชามพูดนนนะคะอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเข้ารับการรักษาโรคมะเร็งตับอ่อนอยู่ที่โรงพยาบาลนานกว่า2เดือนล่าสุดท่านได้เสียชีวิตลงแล้วด้วยวัย82ปีค่ะ เมื่อช่วงดึกวันนี้มีรายง,งานว่านายสุชนชามพูนนอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและเป็นอดีตสสพิษณุโลกหลายสมัยได้เสียชีวิตลงแล้วด้วยวัย82ปีนะคะหลังจากที่เข้ารับการรักษาโรคมะเร็งตับอ่อนที่โรงพยาบาลรามาธิบดีตั้งแต่วันที่2มิถุนายนโดยนางเปรมฤดีชามพูนนภรรยาของนายสุชนได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่านายสุชนเสียชีวิตลงอย่างสงบภายใต้อ้อมกอดของครอบครัว สำหรับนายสุชนชามพูนตเคยดำรงตำแหน่งทางการเมืองสำคัญหลายตำแหน่งทั้งอดีตที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีทบวงมหาวิทยาลัยอ,อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและเป็นอดีตสสพิษณุโลกถึง14สมัยค่ะ